วันนี้เหมือนเดินมาด้วยความเรียบร้อยใช่ไหมเมื่อกี้ทำไมนะช่างน้อยดึงโอ้สวัสดีค่ะโอ้โหเกินไปมากเกินไปมากมาถึงก็คือทำการจกย่ามไปที่เรียบร้อยนะคะอารมณ์ดีกลัว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาจะทันกันแล้วล้มลูกแต่แหลนลงไปลูกไม่ทำประตูอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีๆยืนนี่นะคะคอมมานด์ตัวน้อยอย่าทำพี่อย่าทำพี่เอาล่ะสภาพวันนี้จะลงงานนิดนึงนะคะเพราะว่าช้างสองหมาสามเหนียงย้วยมากอันนี้ชมใช่ไหมแม่มีนาคนเก่งกล้าสุดยอดเลยแม่สาวน้อยเขาเล็กเนาะก็เลยดูเหมือนตาเหลือกเพราะว่าตาขาวออกมาเยอะมากเวลาแบบมองอะไรเนี่ยคือมองไม่เห็นตาขาวเลยจ้าตาดำใหญ่มากเป็นเม็ดลำไยเพื่อนเยอะเลยใช่เพื่อนเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนรักหักเลี้ยงโหดใช่เพื่อนรักหักเลี้ยงโหดทั้งนั้นเลยพร้อมไฟทุกตัวอุ้ยแมปลงยังไงลูกแมปลงเออแมปแมปแมปดีดี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 มาใจอุ้ยอุ้ยเสียงเบาเด้อขอบคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้น้องส้มจุกนะคะในบ่ายวันเสาร์แบบนี้นะโอ้ดาวไหลมัดอลังการมากดาวล้านดวงนะคะช้างซูเปอร์สตาร์โอ้วิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหวิ่งโอ้โหกระเพื่อมทั้งตัวโอ้โหชลบุรีมีหมูเด้งลำปางมีช้างเด้งนะคะช้างเด้งก็คือเต้ามีนานี่แหละมันเที่ยวจังเลยดูเท้าเขาดิหนักดูเท้าเขาสิดูเล็บเขาสิหนักโอ้โหวันนี้โอ้ห่าวจะได้ก็ได้น้องวาวอะไรลูกเหมือนมีความกลัวหรือแห่อะไรอ่ะน้องแห่อะไรใช่ค่ะอยู่หลังต้นไม้เลยกลัวเสียงต้มตำต้มตำมันก่อนใบตองบอกทุผิดที่เราเจอกันช้าไปใบตองเล่หนุ่มสุดแล้วแม่เดินไม่หยุดนะคะที่พี่ทุไม่เดินพ่อปิวไม่รู้พี่ทุก็ไม่ไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากไลฟ์น้องมีนาจบเนาะตอนบ่ายสามโมงเราก็จะไปดูพี่ทุกันต่อนะคะไม่รู้ไลฟ์สักนิดใช่แต่ว่ากลัวอะไรเงียบอะมีหน้าตาโตมากตาหวานด้วยแม่สวยมากเขามีขนเยอะนะคะน้องมีนาแต่ว่าจะเป็นขนแบบสั้นๆแม่ผมตั้งผมยาวเอ้าทำไมอ่ะเอ้าหรอทำไมอ่ะร้านแมวมอยที่ประตูเหรออ๋อไปเก็บเสียงตรงนั้นนี่เสียของเราเสียถูกไหมเนี่ยถูกมีนาตัวสูงขึ้นใช่ค่ะแม่ช้างเด็กตัวไวมากนะคะต้องช่วง1ถึง3ขวบนี่แหละตัวเร็วแบบผิดหูผิดตาเลยแม่เผลอพลัดตาแป๊บเดียวกลับมาอีกทีอ้าวเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วนะคะเนี่ยเห็นมั้ยแม่ลุงแทนน่ะเลี้ยงน้องมีนาไปเรียกก็60แล้วเร็วเหมือนกันนะคะยังไม่ไปค่ะเกษียณต้องสิ้นเดือนกันยาใช่มั้ยพี่จุ้ยใช่มั้ยสิ้นเดือนกันยาก็กำลังดูกันอยู่มีพี่ควันอยู่ต่อด้วยนะเขาบอกว่าลุงศักดิ์อ่ะที่ดูสีดอสาธิตอ่ะก็เกษียณปีนี้เหมือนกันแต่ว่าหมอให้อยู่ต่อแล้วเขาก็เลยไปดูแม่จันเพนแทนใช่ใครจะอยู่เพราะตอนนี้ควันเราขาดค่ะแม่แล้วก็ถ้าเป็นควันที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วอะค่ะอันนั้นก็คือจะดีมากเลยเนาะมีภูมิปัญญาที่จะฉายทอดให้ควันรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปแล้วก็การทำงานก็คือไม่ต้องฝึกกันใหม่แล้วนะคะเป็นไงแล้วอยากอุดหนุนตะกร้าให้น้องมีนาค่ะสามารถอุดหนุนได้เลยนะคะสำหรับประชาชนน้องมีนาทักไปในแชทแฟนเพจแล้วก็โอนเงินผ่านบัญชีสถาบันนะคะแล้วส่งสลิปเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยแม่โอ้โหแม่คันอีกแล้วกลัวเสียงหรออ๋อตอนปั๊มน้ำตรงนี้ด้านซ้ายก็เสียงรถเออปั๊มน้ำค่อนข้างจะรู้สึกหวาดระแวงนะคะวันนี้มีนาเพราะว่าเสียงรอบทิศทางเลยนี่แหละแม่ทำไมเราถึงต้องเอาช้างเด็กมาไว้บริเวณแม่โตดอ่ะเอาช้างเด็กมาไว้บริเวณเฉพาะพื้นที่ด้านในนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอกับมลภาวะทางเสียงต่างๆเพราะว่าช้างเด็กเนี่ยจะต้องนอนเยอะเช่นเดียวกันกับน้องหมูเด้งนะคะใครไปหาน้องก็อย่าไปปลุกน้องนะแม่ถ้าเขานอนพักอยู่นะคะเหมือนน้องบารันก็เช่นกันเวลาที่เรามาแล้วเขาหลับอย่าไปเรียกอย่าไปปลุกนะแม่ช้างเด็กนะคะเวลาพักผ่อนเป็นช่วงเวลาสำคัญนะคะเหมือนเด็กๆเลยเด็กอนุบาลที่ต้องนอนน้องช้างก็เหมือนกันนะคะอู้ขอบคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้เต้ามีนาของเราได้เห็นน้องทาเรียนตัวจริงแล้วค่ะเดินไม่หยุดจริงๆแต่ไม่เห็น
แต่ไม่เคยเห็นตัวจริงเด็กหญิงมีนาเลยมาค่ะแม่มีนาเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาบ่ายสองโมงเราไม่ได้เปิดให้จองบัตรนะแม่มาซื้อได้ที่บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วเข้าชมการแสดงช้างนะคะบริเวณด้านหน้าศูนย์ใกล้ๆกับลานจอดรถเลยนะคะมาซื้อตั๋วชมการแสดงแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะว่าจะเข้าชมน้องมีนาตอนบ่ายสองโมงด้วยนะคะเขาก็จะสแตมป์บัตรเข้าชมการแสดงให้นะคะฝากของไปให้แอดมินและควานของแอดมินน่าจะถึงแล้วของควานน่าจะใกล้ถึงแล้วค่ะว้ายในฝากอะไรมาคะระเบิดประมาณูไม่ฝากอะไรเอ่ยเพราะว่าเผื่อแกออกมาแล้วบางทีแกออกมาแล้วงงนะแม่อ้อล่าสุดมีที่คัดผมด้วยนะแม่ที่คัดผมเป็นหูช้างดัมโบ้มีใครส่งมาให้พวกหูแต่ว่าเขียนแล้วแหละว่าให้แอดมินแต่ว่าหนูไม่ทราบว่าเป็นของใครนะคะน่ารักมากเลยแม่ส่งดาวหลังไหลมาตลอดเลยน่ารักกันมากเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดวงดาวทุกดวงนะการกดไลค์กดแชร์ทุกๆการสนับสนุนการเข้าชมไลฟ์ของเรานะคะก็จะเป็นรายได้ให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแล้วก็โรงพยาบาลช้างของเราด้วยนะคะในการดูแลช้างของเรารวมถึงการรักษาช้างจากช้างของเราแล้วก็จากปางเอกชนอื่นๆด้วยนะคะที่มาทำการรักษาที่นี่เนาะมีส้มจุกเด้งใช่เด้งแหงส้มจุกเด้งเด้งแหงด้วยนะคะอ๋อใช่ค่ะที่คาดผมกับผ้าขาวม้าอ๋อเหรอคะผ้าขาวม้าไม่เห็นแม่แยกกล่องมาหรือเปล่าอ๋อใช่แต่เขาบอกว่าของแอดมินน่าจะถึงแล้วของควันน่าจะกำลังตามมาขอบพระคุณมากค่ะน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวจะต้องใส่มาโชว์ที่คัดผมแม่แม่พ่อเอกบอกว่าแม่แม่อันนี้หนูไม่ชอบพ่อเหยียบเลยเหยียบไปเลยฮุกไปเลยหนึ่งขอกับชอบกระเป๋าพี่ตายขอกระเป๋าพี่ตายได้ไหมขอกระเป๋าพี่ตายนะเซ่เอาไปแล้วก็จะเหยียบชนิดที่ว่าบี้เบนนะคะไม่เหลือไม่หลอกนะคะผมเลยจะทำยาวสุดท้ายก็สั้นเหมือนเดิมเธอต้องดูขนาดตูดของพวกเราด้วยมันไม่ได้นะตอนแรกคิดว่าแค่จะหย่อนตูดเฉยๆเอาไหมหย่อนตูดเฉยๆนี่ไงมาหยิบมาหยิบมาหย่อนตูดเฉยๆมดกระตุกมดกระตุกเป็นเท่าไหร่เป็นหัวมดกระตุกกระตุกมดเข้าเตวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้ไลฟ์น้องมีนาพาแม่วิ่งกับบรรยากาศในตอนบ่ายมันมีเมฆสีเทาแต่ลูกสาวฉันออกมาแล้วจ้าเชิดเธอมาช้ากว่าฉันจ้านี่เห็นไหมฉันบอกฉันไลฟ์ไปบอกพี่รุ่นแล้ววันนี้แสดงว่าอ่านไลฟ์กลุ่มขอบคุณสำหรับคำตอบคำแนะนำในการเข้าชมเด็กหญิงมีนาค่ะเคลียร์มากค่ะอ๋อเมื่อกี้ที่บอกเรื่องซื้อตั๋วเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงซื้อบัตรที่จุดตรงไหนตัวเลยตั้งแต่เวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับผมพี่ต่ายคะกินยากไหมคะดูแบ่งให้ใช่ครับแล้วอันนั้นคือทางละงายาวป้าเลิกกินแล้วลูกมันไม่แซ่บลูกป้าเคยกินแล้วเคี้ยวง่ายแล้วเคี้ยวง่ายเคี้ยวชอหน่อยโอ้ยชอป้าอ้าวชมชมไม่ได้ย่องมา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 นี่คือจะมาเอากระเป๋ากระต่ายนะคะไม่ได้มาเอายาดูตาเธอดูตาเขาสิเริ่มเห็นตาขาวนิดนึงละมันเคี้ยวจังเลยกินคำใหญ่โอ้กินคำใหญ่มากอมเอาไม่กินว่ะอมเฉยอมเอาเข้าปากเป็นกำเลยไปอยู่เส้นเดียวเคี้ยวอยู่เส้นเดียวแม่เห็นหน้าหนูไหมแม่เห็นตาหนูไหมแม่เห็นทุกรอยย่นไหมเห็นความสวยของหนูไหมคือวันนี้มีสิ่งรอบข้างเยอะมากใช่สิ่งเราเยอะมากหมาคนเยอะนะคะแล้วก็มีเสียงรถต่างๆเพราะว่าด้านข้างก็มีทำสวนภูพันเฮอยู่นะแม่ก็จะมีเสียงดังนิดนึงก็เลยเนาะก็เลยจะมีความเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่เอาหญ้าใส่ปากการแสดงเอาใส่คำใหญ่ใช่แล้วเอาออกมาหมดเลยเหลือเส้นเดียวเคี้ยวเส้นเดียวพอกินหนึ่งใบทวนค่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะสายตาสอดสายหาของเล่นของเล่นของเขาจริงๆก็คือเรานี่แหละนะคะเป็นช้างที่ติดคุ้นมากนะคะแล้วก็คือต้อนรับแขกมากอย่างเงี้ยแอดมินอยู่ใกล้ๆอ่ะก็มองด้วยสายตาที่แบบเชิญชวนอ่อยเหยื่อใดๆตลอดเวลานะคะมันอยากให้เข้าไปเล่นด้วยวันนี้จะได้มีมั้ยน่าจะได้หลายมีมแค่มันแก้มีนาการละครก็ได้ไปแล้ว1อันอยากโชว์กินยาให้ดูแต่เคี้ยวเส้นเดียวพอส่งตะกร้าให้น้องมีนาด้วยนะคะได้ค่ะส่งสลิปไปในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวปปไปเก็บตกมาให้หลังการไลฟ์เนาะเพราะว่าอาหารอยู่ไกลมากนะคะจากตรงนี้ในที่ไปอีกใช่ไหมเพราะผมของเพื่อนมีน้องของผมปกติเป็นตาดำแล้วก็ตาขาวแต่อันนี้เป็นตาดำหมดเลยถ้าเป็นคนก็จะเป็นตาแป๋วคนที่ตาแป๋วไม่อันนี้น้องใส่คอนแทคเลนส์บิ๊กไอ35 มิลเราจะเห็นผลหรือเปล่าที่เขาบอกว่าถ้าเวลาคนตาขาวจะกลัวแต่นี่ตาดำเลยไม่กลัวอะไรเลยในโลกใบนี้พร้อมวิ่งใส่พร้อมวิ่งใส่ใช่โอ้โหลุงใหญ่เลยนะจกกระเป๋าจกจกกระเป๋านะจกแล้วนางรู้ด้วยนะเอาจะงอยแย่ลงไปมีนานเลิกเล่นบอลหรือยังคะอุ้ยไม่แทบไม่ได้เล่นเลยค่ะเพราะว่าคุณหมออยากจะฝึกให้น้องเคยชินเนาะแม่อย่างที่รู้ไปค่ะว่าตอนนี้คือเรายังไม่ทราบว่าจะปล่อยน้องคืนสู่ป่าสำเร็จไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะให้น้องมีชีวิตกับของเล่นนะคะก็น่าจะไม่เหมาะถ้าเกิดว่าจะต้องเอาน้องไปปล่อยป่าจริงๆนะคะอะไรกันนะพวกเธอโอ้ยอีกนิดนึงก็ปีนขึ้นหัวเลยดิเน้นกินเป็นพิธีค่ะใครเอาหัวละหุบไปคล้องคอมีนาค่ะเป็นเส้นเลยใช่ไหมแม่อันนั้นไม่ใช่หัวละหุบนะคะเหนียงนะคะเหนียงค่ะ
เท่มากนะมันทำไมย้อยแบบนั้นย้อยมากย้อยมันเส้นอะตากลมบักแม่น่ารักมากไม่เห็นตาน้องอุ้ยจ่ายซูมใกล้น่ารักมากไปดูตาดิว้ายมันเขียวฉันอยากขบน้องนะคะเก็บมือตอนนี้แอดมินก็คือมัดไม้มัดมือใช่ห้ามเอื้อมห้ามจับใดๆนะคะเอาเชือกมาอยากรู้ตอนโตอย่างนี้นะจะหายไหมต้องมาลุ้นกันแม่เพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นหุ่นพ่อกับแม่เขาอย่างชัดเจนไม่รู้ด้วยพ่อเป็นใครเห็นแต่แม่แล้วก็เชือกไหนเป็นแม่ก็ไม่รู้ได้ในหงนะหุ่นน้องอ่ะเหมือนน้องใบบุญใช่ตอนเด็กๆใช่ๆตอนเด็กๆคิดว่าน่าจะหายใช่คิดว่าหายเดี๋ยวก็จะเริ่มยืดขึ้นนะคะปอปอจะเลิกบูบี้สมถูกกี่โมงไม่แม่หนูอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ตาโตมากค่ะตาดำใหญ่ฉลาดมากใช่นะคะสมองของฉันนี่คือใหญ่มากนะแม่เอาออกมาทีนี่คือเต็มถังอ่ะสมองใหญ่มากไปเห็นงานวิจัยหมอให้เธอฉันดูสารคดีสิใหญ่เป็นถังเลยเขาใส่ถังอย่างเงี้ยแล้วก็หิ้วมาโคตรใหญ่เลยแล้วเขาก็มาค่อยๆกรีดดูรอยหยักของสมองด้านในความซับซ้อนต่างๆก็ทำให้เห็นได้ว่าช้างเนี่ยมีความทรงจำแน่นอนเพราะว่าอย่างเช่นเวลาช้างป่าเขาจะจำได้เลยว่าพื้นที่ไหนที่เขาเดินไปเป็น10กิโลตรงไหนมีน้ำตรงไหนมีภูเขาตรงไหนมีอาหารเขาจะจำได้หมดเลยดูฟันกันดูฟันกันไหนโชว์ฟันซิโชว์ฟันให้แม่ๆดูซิโชว์ฟันให้แม่ๆดูซิอ้าปากให้คุณหมอตรวจฟันหน่อยอู้ปากจมูกปากจมูกมีขนาดน้อยๆได้ไหมกินยังไม่มาเลยขนาดอ่ะกล้วยมันเก็บกล้วยเอาล่ะป้าจุ้ยเริ่มมองกล้วยเป็นขนาดแล้วหนึ่งคุมหมอให้ควบคุมน้ำหนักลุงช้างในศูนย์แต่ดูจากหนูนี่นะแล้วคุมแนวไหนควบคุมแนวไหนเขาก็น่ารักสมส่วนของเขาอยู่นะใช่ๆสมส่วนสมส่วนสมส่วนแหละไม่ว่าลูกฉันจะเป็นยังไงลูกฉันก็น่ารักค่ะสมส่วนลูกฉันดูดีนะนั่นไฮยีน่าไหมที่เคยอยู่ในเกมเกมองค์ลักษ์ใช่ไฮยีน่าเจรันเจรันใช่ไหมน้ำเหนียวทุกทีไฮยีน่าไม่ออกมานะไฮยีน่าออกมาปอปอคะช้างเขางอนเป็นจริงๆเหรอคะจริงค่ะจริงเหมือนน้องหมาเลยแม่งอนจริงหันหน้าหนีไม่หันมาเสวนาด้วยเรียกก็ไม่หันหันหน้าหนีเอาหน้าไปซุกกับมุมคอกบ้างอะไรบ้างนะคะเหมือนน้องหมาเลยแม่นะคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นพ่อมีนะใช่ใช่พอน้องมาเป็นช้างป่ามากับโผล่งตัวเมียนะคะเพื่อนใบไม้ใส่หนึ่งโปรยใบไม้ใส่เราไว้พอลูกไปแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นตอนกล้องยังไม่ได้จับเพราะว่าตอนที่เดินมาป้าที่ทำความสะอาดตรงโรงเรียนควานเขากำลังกวาดใบไม้ใช่ป่ะกองไว้นี่จ้าเดินไปวางควานแล้วก็ฟิวโยนขึ้นหัวจ้าเพิ่มงานเพิ่มรายได้โยนขึ้นหัวเฉยเลยเหมือนเก่งป้ากวาดใหม่แล้วกันเนาะจ้าสวยแล้วก็จ้าเหมือนเซนชัยใช่ไหมใช่จ้ามันเซนชัยตอนนี้ลูกแทนลูกแทนให้เขาฝึกเองเขาเรียกว่าไงเขาทำของเขาเองใช่ไหมจ้าของเขาเนี่ยท่านี้หรือว่าเราบอกให้เขาว่าย่อต่ำเราต้องสอนค่อยๆทำต้องใช้สอนให้เขาย่อส่วนใหญ่ตอนเด็กย่อแบบนี้หมดเลยเพราะว่าอยู่กับลุงแทนลูกศิษย์ลุงแทนก็จะย่อท่านี้แหละเซนชัยก็ย่อท่านี้มีลูกศิษย์ลุงแทนมีใครบ้างคะตอนช่างเด็กอะลุงแทนจำได้ไหมเอาตั้งแต่จำได้เลยลุงแทนเริ่มเลี้ยงช้างเด็กอะค่ะมีเชือกไหนบ้างเซเว่นมาเซเว่นไปเซเว่นนี่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเรามาไม่ทันแน่นอนแล้วมีใครต่อคะต่อจากเซเว่นไอทีการก็ไลน์ที่เหลือแตงโมเป็นใครกับอ๋อฉันใช่มีนามีน้องแตงโมอีกน้องแตงโมด้วยแตงโมนี่ดังมากนะตอนนั้นเนาะเป็นเคสไข่หวานไหมลุงแทนเลี้ยงไข่หวานด้วยใช่ไหมไข่หวานไข่หวานด้วยมารินีใช่ไหมช่วงนั้นพันษาพวกนั้นใช่หมดอะเพราะตอนนั้นลุงแทนอยู่ตรงนั้นเลยกับพี่ไนท์อะเหมือนแผนกเด็กอ่อนใช่แผนกเด็กอ่อนรู้จักกันครูอนุบาลมาดีกันจ้าจ้ากันจ้าดีมาดีกันทุกคนบอกว่าลุงแทนเก่งมากฝากบอกรักลุงแทนด้วยนะคะอุ้ยลุงแทนคนรักลุงแทนเยอะแยะเลยลุงแทนเป็นนักร้องด้วยนะเราเห็นพอได้ด้วยจ้าเรานี่เป็นนักร้องหลายคนนะที่ปังบุญก็หลายคนนะคะคุณทองเจียเสียงหวานนั่นก็ใช่นะคะแล้วก็ลุงรักนะคะก็ใช่นะคะนักร้องอะค่ะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาอาชีพคือนักร้องอาชีพหลักคือนักร้องใช่อาชีพสำรองคือเลี้ยงช้างเป็นนักร้องที่เลี้ยงช้างได้นิดหน่อยอ๋อ24กันยาเป็นมาเกือบลุงแทนเป็นนักมวยมาก่อนค่ะแต่ตอนนี้ลุงแทนเป็นเซเลบของน้องมีนะจริงเหรอลุงแทนเคยเป็นนักมวยเหรอเคยเป็นนักมวยก็ค่ะไม่บอยเล่นเล่นไม่เขินมันก็แบบไหนไม่บอยมึงงั้นวัดไม่มูด้วยนี่แอบข้าฝากบอกลุงแทนว่าคิดถึงตลอดไปค่ะอู้น่ารักมากทุกคนขอให้ลุงแทนตัดสินใจอยู่ต่อให้เจ้ามีนาเอาตาเล็กๆจ้องและสะกดจิตลุงแทนไว้ใช่ทำตาเล็กตาน้อยนะบอกลุงแทนว่าลุงแทนอยู่ต่อนะคะเมื่อท่านทำน้องฟังนะดิฟังนะฟังนะมีนาแต่งหน้านะมีนาบอกลุงแทนนะว่าลุงแทนอยู่ต่อเข้าใจไหมพยายามบอกบ่อยๆสะกดจิตเนี่ยเอาตาใหญ่ๆนะสะกดจิตไว้เลยบอกลุงแทนอยู่ต่อกับหนูอยู่กับหนูอยู่กับหนูลุงแทนไม่ไปแล้วหลงที่นี่แล้วแม่ๆปากหวานมากกระซิบดังค่ะเขาบอกตาโตตาเต้งเนี่ยหันมามองเลยเหมือนกับฮ่าอะไรนะได้ถ่ายรูปคู่กับลุงแทนด้วยว้าย
หายากเซเลบเซเลบหาตัวยากเด้อลุงแทนขนาดเราหาตัวลุงแทนยากใช่ยากมากยากมากเพราะแกจะอยู่ด้านในนะคะจุดที่น้องมีนาอยู่ค่อนข้างจะอยู่ลึกแล้วก็ด้านในเนาะพวกเราทำงานกันอยู่ออฟฟิศด้านหน้านะคะมีนาหนูประมูลบนเลยค่ะแอดเดี๋ยวแม่จะไปรำแก้บนให้ลุงแทนอยู่ต่อให้บนเลยพวกเราจะรักลุงแทนตลอดไปค่ะนี่ขอให้มีอะไรโดนใจลุงแทนให้เป็นลุงแทนเป็นหัวหน้าฝ่ายปฐมวัยต่อไปหัวหน้าฝ่ายปฐมวัยซุบซิบยังไงให้ดูกันทั้งเพจนะแม่เนาะนั่นน่ะสิได้ยินกันทั้งซุบซิบยังไงวะเออโชว์ได้โชว์นึงโอ้โหดูลิ้นชมพูสิลิ้นชมพูโอ้น่ารักเกินนะเราอ่ะเดี๋ยววันไหนป้ามานอนนี่กันนะลูกป้าจะอาบน้ำมาอย่างดีแล้วป้าก็จะเข้าไปพุ่งเข้าไปเล่นกับหนูโดยเฉพาะเออเกือบมาไม่ทันส้มจุกแล้วแม่เรามีเวลานิดเดียวนะนิดเดียวนี่คือแบบว่าชั่วโมงเดียวชั่วโมงมันผ่านไปเร็วมากนะมัน10นาทีอ่ะใช่วันแป๊บเดียวก็คือแบบฮะไม่สามแล้วเหรอเออขอให้มีอะไรดลใจให้ลุงแทนเป็นหัวหน้าฝ่ายปฐมวัยต่อไปด้วยคนหน้าฝ่ายปฐมวัยหัวหน้าฝ่ายปฐมวัยไงแม่จะรอมีนาอะไรแม่จะรอมีนาเข้าเรียนหนูต้องสอบได้ที่1แน่นอนเพราะว่าเข้าเรียนอยู่คนเดียวนะคะก็จริงๆน้องช้างของเราอะค่ะไว้ใกล้กันตอนนี้มีอยู่3เชือกเนาะก็คือน้องมีนาน้องบารันแล้วก็น้องแทนทองแต่การที่จะเข้าโรงเรียนนะคะเราจะไม่เอาช้างเข้าฝึกพร้อมกันนะคะเพราะว่าเข้าฝึกก็มีอยู่1ข้อท้วนแต่ก็คืออาจจะเข้าไปอยู่บริเวณนั้นแหละใกล้ๆกันแต่เวลาที่จะเข้าห้องเรียนนะคะจะต้องเข้าทีละเชือกถ้าลุงแทนอยู่ต่อลุงแทนวะถ้าลุงแทนอยู่ต่อมีนาจะลดน้ำหนักค่ะโอ้โหมีม1มีม1นะคะเอาเชือกคล้องขาตัวเอง1ลุงแทนถ้าลุงแทนทำเสียงมิกกี้เมาส์จุกจะวิ่งเตลิดมั้ยคะลองสิคะไม่ให้ลุงแทนคุยกับมีนาเสียง2อยู่นะคะใช่มีแต่เสียงสองอยู่ก็จะตามพ่อเอกไปเนี่ยเอาย่าน่ะพอลุงแทนไปเอาต้นอะไรนะกระถิ่นกระถิ่นก็จะตามลุงแทนไปเอาต้นกระถิ่นไม่หรอกคืออยากไปตรงไหนก็ได้ที่ฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้อยากไปหมดขอให้ได้ไปขอให้ได้เดินมีความสุขกับการเดินมากนะคะเขาบอกซุบซิบซุบซิบตะโกนรักลุงแทนรักพ่อเอกรักพ่อเทียนที่ดูแลพังมีนาชอบจุกอย่างดีมากทุกคนน่ารักทั้งนั้นที่ความใจดีทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่กับช้างเด็กนะคะต้องใจดีมากฝากไอ้ปอปอบนบนให้ลุงแอนบนให้ลุงแทนเขาจะแม่จะมาลำแก้บนให้เธอแล้วตรงนี้เขามีหมูเด้งเราก็มีช้างเหนียงเออจะหล่นได้ยังจะหล่นนี่เห็นไหมจะหล่นทำไมจะหล่นหล่นแปลว่าวิ่งนะคะวิ่งทำไมเออเตียวแปลว่าเดินนะคะหล่นแปลว่าวิ่งมันจะเป็นคำว่าหกทำไมเออหกหกก็แปลว่าวิ่งเหมือนกันหกนะหกหกไปนะคะภาษาเหนือนะคะภาษาเหนือวันละหลายคำเชื่อว่าแม่ๆหลายท่านในนี้ได้ภาษาเหนือไปหลายคำแล้วนะเขาแล้วเราพูดเรื่องอะไรดอกไม้ดอกไม้ก็ได้ไปหลายดอกแล้วนะคะแม่แสนดีดุส้มจุกให้ฟังสักครั้งไม่น่าได้นะเพราะว่าแม่ใจดีเกินนะคะเออแม่แสนดีนี่ใจดีมากนะคะเป็นแม่ช้างที่ใจดีแล้วก็เลี้ยงลูกได้ดีนะคะดูเต้าแสนชัยดูเต้ามีนาสิมีความสุขเหลือเกินนะคะพ่อเอกไปเอาย่ามาอีกแล้วนะคะเปียเปียมาแล้วมาแล้วกูตะมาแล้วพี่มาโชว์กินหญ้าเร็วกินหญ้าให้ดูหน่อยเร็วกินหญ้าให้ดูหน่อยเร็วนี่ๆๆ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 
ดี๋ยวคุณยายแม่ดูก่อนมีเสียงรถอ่ะเออเสียงรถตึงตังตึงตังตลอดเลยเขาไปกันหรือยังน่ะรถไปแล้วเนาะสามเชือกเข้าโรงเรียนพร้อมกันแค่นึกภาพก็บันเทิงแล้วค่ะขอบคุณดาวค่ะนี่ขอบคุณดาวจากคุณอรพันธ์ด้วยนะคะ500ดวงนะคะหลายท่านเลยวันนี้ส่งดาวมาอ่านไม่ทันเพราะว่าคอมเมนต์ไปไวมากนะคะเวลาไลฟ์มีนาทีไรสิ่งที่น่ากลัวมากก็คือคอมเมนต์นะคะต้องหยิบตรงไหนตรงตรงนี้ตรงนี้หยิบตรงนี้แคนเซิลนี่แคนเซิลมันจะต่ำไปไหมเธอเดี๋ยวมันจะไม่ดังนะเธอหยิบตรงนี้ตรงนี้เออมันจะได้ขอตรงนี้ใช่ไหมเออขอใส่นี่ไว้เออได้ละโอเคเขาให้มากินหญ้าโชว์ไม่ได้เอาหญ้ามาเหยียบเล่นมีนาลูกส้มจะกินหญ้าเป็นข้าวคาวค่ะฮะยังไงก็ไม่ค้างคาวใช้คำว่าค้างคาวด้วยนะครั้งคาวครั้งคาวครั้งคาวหนูไม่ทันมุกแม่ใช่ไหมล่ะมีนากับหมูเด้งดีจีเด้งเด้งไม่แพ้กันบรรยากาศมันได้สำหรับช้างน้องตัวเล็กมากใช่ค่ะที่นี่แล้วก็อาหารของเราค่อนข้างสมบูรณ์นะคะเราคำนวณตามโภชนาการในส่วนของสุขภาพของน้องช้างแต่ละเชือกน้ำหนักอายุนะคะไม่หมุนหรอของพี่หมุนละหมุนอะไรเน็ตยังหมุนละวันเกิดแม่แสนดีวันไหนคะวันเกิดแม่แสนดีเมื่อกี้เห็นแม่เขาพิมพ์24กันยาใช่ไหมคะอ๋อเดือนนี้เหรอใช่24กันยา24กันยาแม่แสนดีหนูแทนพยักหน้าละสามารถส่งของขวัญมาได้นะคะเป็นเช็คของขวัญเงินสดสัก300,000นี้ได้เลยนะคะเซ็นมาได้เลยนะคะให้สถาบันของขวัญวันเกิดนะคะขอบคุณดวงดาว100ดวงนะคะจากคุณอัญชมาศนะคะแล้วก็คุณ
ต้หรอหรือคุณเทสายใจนะคะหรือคุณตายตายก็ได้คุณตาย TAY ตายก็ได้คุณตายสายใจแม่ลงมาแม่ดิแม่วัน24กันยายนค่ะนี่เห็นไหมบอกแล้วมีอะไรให้ถาม FC เราเป็นเจ้าหน้าที่ไม่รู้เรื่องหรอก FC รู้จริงรู้จริงช่วยเรารู้จริงเขาจำได้แม่นด้วยแม่หนูก็ถ้าหนูถ้าหนูรู้ทุกเชือกเลยมันจะแปลกแน่เพราะว่าร้อยกว่าเชือกนะคะแต่แม่เนี่ยเก่งมากนะคะแล้วร้อยกว่าเชือกเนี่ยคำว่ากว่าเนี่ยปวดปานจะไม่ค่อยระบุจำนวนเพราะว่าถ้ารวมช้างในโรงพยาบาลช้างค่ะเราจะมีผู้ป่วยที่เข้าออกแทบจะตลอดเวลานะคะบางเชือกก็อยู่กับเรามาเป็นปีๆแล้วแม่นะคะรักษายาวนานต่อเนื่องเนาะถ้าเอาน้องมีนาไปผูกกับลุงทุคงช่วยพาลุงเดินทั่วสูงใช่เมื่อเช้าไงมีแม่แนะนำว่าอยากให้พี่ทุเดินให้เอามีนามามัดคอกับพี่ทุลากไปเลยอะไรอ่ะนอนทำไรอ่ะนอนอะไรอ่ะคนนี้นอนนานมากเลยดูเหงื่อตรงเล็บเท้าออกเล็บเท้าออกบริเวณผิวหนังที่มีต่อมเหงื่อมากที่สุดของช้างนะคะเราจะเห็นที่คนเล็บของน้องจะเปียกๆนี่นอนจริงอ่ะอันนี้นอนจริงจังมากเลยไม่เคยนอนนานขนาดนี้เลยนอนกินใช่ไหมนอนกินแหละลูกเทวดาลูกเทวดาลูกละจ้าไม่มีอาหารแล้วใช่ปะลูกเลยโอ้ดีแต่มาดีแต่มาห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 มาตาเต็งล่ะตาเต็งกลางหูตาเต็งกลางหูเสียงอะไรอ่ะโอเปร่าหมาจ้าด้านบนมีหนึ่งวงใหญ่80ชีวิตนะคะโอเปร่าด้านบนนะคะดิฉันเคยมาอาศัยอยู่ตอนที่กองถ่ายเดือนหนึ่งไม่ได้นอนเลยนะคะเวลาแปลกนะคือมันเห่าแล้วมันหอนต่อๆกันใช่แล้วมันรับกันเป็นใช่แล้วคือมีทุกหลังที่จุ้ยหมาตั้งแต่ปากทางยันขึ้นไปบนฟางยาวโอ้โหโอเปร่าวงใหญ่อย่าบอกเลยไม่ได้นอนดีสักวันตอนกลางคืนหมาก็เป็นโอเปร่าตอนเช้าก็เป็นโอเปร่าไก่ประมาณจะเริ่มประมาณตอนเช้าวันนี้วันก็เปิดหน้าต่างไปถามรู้จัก KFC มั้ยคะโอ๊ยเอายามาแหละแม่งี่ก็สาได้ว่ะอยากเห็นมีนาตอนตัดเล็บค่ะโอ้โหแม่ตอนนี้ไม่ได้เลยตอนนี้พอได้เลยพอได้เลยไม่นิ่งสักนาทีเลยแม่นะคะมีนาถ้าวิ่งตลอดนี่เล็บไม่ยาวใช่เพราะว่าการที่เล็บช้างจะยาวแบบผิดรูปอ่ะค่ะมันจะอยู่ที่การที่เราให้เขาอยู่กับพื้นแบบไหนถ้าให้อยู่บนพื้นนิ่มไปอย่างเช่นให้อยู่บนดินบนโคลนตลอดเนี่ยเล็บเขาก็มีโอกาสที่จะยาวยื่นออกมาได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่ามีพื้นปูนพื้นซีเมนต์ให้เขาได้เดินบ้างพื้นที่มีลักษณะแข็งอ่ะค่ะหรือว่าดินแข็งๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะทำให้เหมือนเขาได้ฝนเล็บไปในตัวซึ่งส่วนใหญ่ใช่ฝนลงค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยช้างเราอ่ะค่ะก็จะมีพื้นหลากหลายรูปโอ้นะวิ่งมาราธอนก็พื้นของเราที่เนี่ยค่ะที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเนี่ยเรามีพื้นหลากหลายรูปแบบเนาะฝนลงจ้าแล้วกลางทั้งฝนทั้งแดดลงเฉยก็ฝนตกแล้วแดดตกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วจ้าเสียใจด้วยจ้าแล้วจ้าเสียใจด้วยจ้าบ่าย 2:40 น.จ้าตกก็ตกไปเถอะฉันไม่กลัวเธอหรอกแต่ห้ามตกก่อนบ่าย 2:00 น.กันนั่นแหละจันแหล่งนึกว่าทำอะไรจะกินน้องแม่ดึงน้องโอ้โหแม่ทันแม่ถ้าเกาแม่คือเซ็กซี่มากเซ็กซี่มากให้มาดึงน้องแม่หน่อยดึงน้องแม่ขอกินน้องน้อยโอ้ยไม่ได้กินสักกับไม่รู้ไปฟ้องพ่อแล้วพ่อกินนมไม่ถึงพ่อแม่ไม่ให้หนูกินนมเลยกินนมไม่ถึงอะแม่พ่อหนูกินนมไม่ถึงปกติฟังสดหรือฟังย้อนหลังคะโอเปร่าโอเปร่ามากลางคืนนี่ขนลุกเลยนะคะขนลุกจริงแม่แล้วบางทีเนี่ยกลับจากกองถ่ายประมาณ4 ทุ่มแล้วก็โอเปร่าหอนน่ะตั้งแต่ทางล่างขึ้นไปแล้วฉันก็ต้องเดินจากโรงเรียนขวานขึ้นไปเหมือนกันไฟก็ไม่มีใช้มือถือส่องจ้ะใช่น้องฝึกงานที่บ้านบอกไงทำไมถึงไม่เดินอันตรายนะขี่รถขึ้นไปพี่ลง2 รอบแล้วหนาอะไรเงี้ยพ่อหนูบอกกล้าเดินเจ้าต้องกลัวขนาดเลยพี่เปียเดินได้แต่ใดก่อนมาถามปันแต่ทางขึ้นบ้านหน้าแดงนี่คือพี่ไม่กล้าขับรถขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยน่ากลัวมากจอดรถข้างล่างก็ยอมเดินใช่ยอมเดินถึงอันตรายมากจริงๆเพราะเวลาขึ้นนี่ว่าหนักแล้วนะตอนลงเนี่ยโอ้โหนี่ถ้ามีคนช้อนโอ้โหนี่กินยากโชว์ก็ยังเก่งนะน่ากลัวเลยพี่เก่งจังเลยลูกรู้จักเต็มกองเดี๋ยวดูมองดูสายตาไปกินยากไปแล้วคนเก่งแล้วฝนหายละจะออกไหมกินนมไม่ถึงคนไทยน่าจะเอากินนมในเป่าก่อนได้ป่ะมีหน้าตาแป๋วจริงแม่น่ารักมากคุณตาชีวันนี้กินหญ้าโชว์โอ้โหอร่อยมากนะฮะน้ำนมแม่แสนดีไม่หมดเลยหรอคะตั้งแต่เต้าแสนชัยมาส้มจุกจริงๆแล้วอ่ะค่ะนมช้างอ่ะเป็นอวัยวะพิเศษนะเคยฟังจากคุณหมอบอกว่ามันมีการดูดกระตุ้นอ่ะเขาก็สามารถจะไหลได้มันเหมือนช้างที่เขาอยู่ในโขลงอ่ะตัวเล็กส่วนใหญ่จะมี1ตัวในโขลงเนาะเหมือนแทนทองอ่ะเขาก็จะไล่จุ๊บนมไปทั่วเลยนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเวลาที่ดูดอ่ะมันออกไหมหรือว่าออกเยอะแค่ไหนยิ่งถ้าเป็นแม่รับอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้มีลูกเนาะแต่ทีเนี้ยสำหรับช้างเด็กอะค่ะเราไม่ได้ให้เขากินนมแม่รับอย่างเดียวเนาะเราก็จะให้เขากินนมเสริมด้วยลุงแทนเคยบีบนมเขาไหมคะนมเขาไหลมีอยู่ไหลอยู่สมมติว่าถ้าเกิดมีนาเข้าโรงเรียนแล้วแม่นมแม่แสนดียังจะมีอยู่ไหมคะถ้าเขายานมกับแบบนี้ยาก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าเขามีลูกช้างมาแล้วให้เป็นแม่รับอย่างเงี้ย
เวลาที่ลูกช้างเขาดูดบ่อยๆกระตุ้นกระตุ้นอย่างเงี้ยมันไหลไหมคะเหมือนเวลาเชือกอื่นๆน้องมันมีก่ออีหน่อแต่อันนี้มันใหม่มากค่ะเขามาใหม่มากเพราะว่าเหมือนแสนชัยเพิ่งหย่านมไม่ได้ไม่นานนะคะแต่ก็มีนมเราก็จะมีนมเสริมให้นะก็จะใช้ S26 อะค่ะนมผงของเด็กแล้วก็มีสูตรต่างๆหลายสูตรเลยเพิ่มแคลเซียมลงไปเพิ่มธัญพืชต่างๆเพื่อให้สารอาหารเนี่ยค่อนข้างครบนะคะสำหรับลูกช้างลงไปด้วยนะคะในนมที่เราชงให้น้องช้างแล้วคุณหมอก็บอกว่าช่วงแรกอะให้ถี่มากเลยนะคะจะให้ทุก2ชั่วโมงหลังจากนั้นเป็นทุก4ชั่วโมงแล้วก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้น้องชินกับการกินนมแม่เพียงอย่างเดียวแล้วก็หันมากินอาหารอื่นๆเป็นแบบพืชที่มีลักษณะลำต้นอ่อนหรือว่าผลสุกที่อ่อนอย่างเช่นกล้วยสุกปอกเปลือกต่างๆนะคะแล้วก็จะมากินอาหารหยาบหรือว่าอาหารที่มีลักษณะแข็งมากขึ้นอย่างเช่นหญ้าหรือว่าอ้อยได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กินแบบปกติก็คือเขาจะเรียนแบบพฤติกรรมช้างที่อยู่ที่ช้างโตที่อยู่ด้วยนั่นแหละนะคะไกลเกินต้องเลยไม่ต้องเลยขอเอื้อมหน่อยขอเล่นกระเป๋าหน่อยขอเล่นกล้องที่กระต่ายขอเล่นไอโฟนหน่อยสิใครก็เปย่าย่าข้างหน้าก็ยังไม่กินไม่หมดกินน้องไม่ได้กินน้องไม่เล่นรู้ค่ะครับปุ๊ดแม่ไม่กินแต่ยอดอ่ะสังเกตไหมไม่กินแต่ยอดจริงไม่กินแต่ยอดออกไปออกไปแล้วมายืนบังหน้ากล้องแบบแย่งซีนสุดอะปาดเค้กมากนะคะเมื่อกี้ปาดหน้าเค้กไปเลยนะคะไฮยีน่าเรานะคะมีนานี่เพื่อนมีนาเหรอเพื่อนมีนาใช่ไหมคะไฮยีน่านี่เพื่อนมีนาหรือเปล่าคะไฮยีน่าตัวเล็กมีแนวชอบกินของหวานมากกว่ากินหญ้าใช่แม่จริงเป็นปกติของช้างเด็กนะคะคุณหมอถึงได้ห้ามแม่อาหารหลายๆอย่างที่ไม่ให้นำมาให้น้องช้างกินนะคะอย่างเช่นไอศกรีมลูกอมขนมอะไรที่ไม่ใช่อาหารตามธรรมชาติคุณหมอจะขอความกรุณาทุกท่านอย่านำมาให้ช้างนะแม่เพราะว่าถามว่าเด็กๆชอบไหมชอบมากนะคะเหมือนเราเราก็ชอบกินเบเกอรี่ชอบกินของหวานน้ำหวานลูกอมไอติมต่างๆซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพแม่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเบาหวานช้างก็เป็นเบาหวานได้นะคะเหมือนเราเลยลูกช้างก็มีโอกาสฟันผุก่อนวัยอันควรได้เหมือนเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลช้างก็คือให้เขากินอาหารตามธรรมชาติและทำความสะอาดอย่างดีปลอดภัยที่สุดใครที่อยากจะนำอาหารมาให้ช้างอย่างเช่นที่บ้านมีสวนกล้วยค่ะอย่างเงี้ยก็สามารถนำมาบริจาคได้โดยที่แจ้งมาที่โรงพยาบาลช้างนะคะที่เบอร์0549331นะคะในการติดต่อเจ้าที่ก่อนว่าจะนำอาหารมาบริจาคจำนวนเท่าไหร่อาหารเป็นประเภทไหนนะคะตรวจสอบอาหารให้ดีอย่าให้เน่าเสียเนาะให้น้องช้างไม่ใช่ว่ามันใกล้เน่าแล้วมันเยอะมากเลยเราจะมาให้ช้างแม่ดูช้างเถอะนะคะเราช้างเราเยอะบางทีเราไม่สามารถให้ได้หมดในวันเดียวก็จะต้องเก็บไว้เพราะฉะนั้นต้องเผื่ออายุนิดนึงนะแม่กล้วยงอมมากก็จะกลายเป็นเน่าไปซะนะคะโทรมาสอบถามทางโรงพยาบาลช้างก่อนปลอดภัยที่สุดแม่แล้วก็เจ้าหน้าที่จะได้ทำความสะอาดให้ด้วยนะคะแม่โอ้ยตอนนี้เน็ตไปแล้วไปแล้วเหรอเน็ตพี่ไปแล้วขีดเดียวเฮ็ดตัวขีดเดียวไม่ไหวละวันนี้ไปซื้อซีน AS เลยไปนอกจากไฮยีน่าก็จะมีบุญอีกตัวใช่ไหมคะที่เป็นองค์คารส้มจุกองค์คารส้มจุกเมื่อกี้จะเห็นสีน้ำตาลใช่แล้วนะหลงถึงน้องพิซซี่กับเจ๊พีแพ็คนี่ไปกระจัดใจน้องหลงน้องหลงเป็นซีนเม็ดขอบคุณเอาสปีดสาวล็อกสปีดสักครั้งเดียวสปีดสาวกลายเป็นเท่าไหร่มองต้องไปถามก็เสียสองไม่น่าถึงใบนะคะที่กินไปเมื่อกี้กินไปยอดนิดนึงค่ะสุดยอดจริงๆคนปวดไปบรรยายได้สุดยอดเลยขอบคุณค่ะอันไหนที่ไม่รู้ก็จะบอกไม่รู้นะแม่นะคะเดี๋ยวเหนียวดูกลางหูดูกลางหูเอาเรื่องดิตาขวางตาขวางอย่ามาใกล้นะแบนนะใกล้นะแบนนะฉันเหยียบหล่อนแบนนะฉันบอกเลยน้องมีนาถ้าน้องมีนาได้กลับคืนสู่ป่าคือช่วงอายุไหนคะหรือจะประเมินจากอะไรที่จะพิจารณาได้ว่าน้องกลับคืนสู่ป่าได้จริงๆอ่ะการกลับคืนสู่ป่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวน้องช้างอย่างเดียวนะคะต้องขึ้นอยู่กับว่าโขลงที่อยู่ในป่าบริเวณที่เราจะเอาน้องไปปล่อยอ่ะเขารับน้องหรือเปล่าช้างเป็นสัตว์สังคมนะแม่เขาไม่สามารถปล่อยไปอยู่ตัวเดียวได้ไม่ได้นะคะจะต้องไปดูพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยป่าเป็นแบบไหนน้องอยู่ได้ไหมจะต้องเอาน้องไปพักบริเวณใกล้ๆพื้นป่านั้นก่อนนะคะเพื่อทำความคุ้นเคยกับอาหารกับกลิ่นกับดินแล้วก็ธรรมชาติบริเวณนั้นหลังจากนั้นก็ต้องสำรวจอีกว่าบริเวณนั้นมีโขลงช้างเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เขาจะรับน้องหรือเปล่าก็ต้องทดลองดูก่อนนะคะคือถ้าเขารับเขาจะเอาไปเลยแม่แต่ถ้าเขาไม่รับเขาก็ไม่รับเลยนะคะคือไม่เอาเลยนะคะช้างเนี่ยก็ต้องดูความเข้ากันได้หลายๆอย่างนะแม่บางทีเขาไม่ถูกกันเขาก็ไม่รับกันนะแม่อันตรายนะคะหลายๆเชือกนะคะที่เราพยายามนำไปปล่อยเข้าคืนสู่ป่าแล้วก็ไม่สำเร็จก็มีสำเร็จก็มีนะคะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยแม่นะคะซึ่งเราได้มีจริงๆเราได้อธิบายไปแล้วมีอยู่โพสต์นึงนะคะจะบอกให้เซิร์ชคำว่าอ่านหนังสือให้คนจะประทับก็เกรงใจแผลไปลองดูได้ค่ะลองไปย้อนหลังดูได้เรามีการอธิบายเรื่องการปล่อยช้างที่เคยที่สวนอนุรักษ์ช้างไทยของเราได้นำช้างป่ามาดูแลแล้วก็ปล่อยคืนทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จนะคะหลากหลายเชือกนะมีข้อมูลอยู่ในแฟนเพจของเรานะคะเพื่อนรักแบบใดเพื่อนรักแบบใดเพื่อนรักเดี่ยมโหดนะคะเวลาดูไลฟ์สดน้องมีนารู้สึกว่าน้องเดินเร็วมากเออใช้เวลาเดินเร็วมากใช่ไหมแม่เดินน้ำโขงเดินน้ำโขงใช่ถึงแทนก็เปไม่หยุดเลยบางทีก็คือที่ตกบ่อโคลนก็คือเดินนำแล้วก็แบบหายไปจากตาแม่ใช่แม่ก็งงแล้วแหละลูกหายตัวได้นะคะแล้ววันที่เขาให้โขลงมารับอ่ะนางก็ไม่ไปนางเดินหนีนางเดินนางแอบแต่ไม่ยอมเดินเข้าไปหาโขลงไม่ยอมเดินเข้าไปหาโขลง
โอ้ไม่ได้ทิ้งนะคะน้องทิ้งโขลงนะคะชุบชอบอาสามท่านนี้มากค่ะทำงานด้วยใจคนดูก็เพลินพูดเพราะน่าฟังมาก keep up good work ค่ะขอบคุณค่ะกราบแทบเท้านะถ้าไม่มีแม่ๆหนูก็ไม่มาหรอกแม่นี่มาเพื่อแม่ๆนี่แหละนะคะวันหยุดวันหยั่งก็มานะคะจะได้มาเจอแม่ๆกันนะจะได้มีความสุขโพ้ๆนะคะโอ้โหคนเก่งกินหญ้าแม่กินหญ้าวันนี้กินหญ้าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะอยู่ถึงแม้ว่าจะกินปลายยอดหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะไหนมีคนบนหรอถ้าน้องมีนากินหญ้าจะมาลำแก้บนหรอแม่มาลำเลยค่ะนี่กินโชว์เลยนะวันนี้อยากให้กินใช่ไหมนี่แน่กินให้ดูนะฮะมีนาบอนทูบีซูเปอร์สตาร์ค่ะนี่เขาไม่ใช่ช้างป่าค่ะวันนี้อ้อนหรือยังวันนี้ไม่อ้อนนะนี่ยังไม่ได้เซิร์ฟไปอีกที่จะมีมีมาวันนี้จะมีมีหรือยังการพิจารณาที่จะให้น้องกลับป่าหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่สวนอนุรักษ์ช้างไทยอย่างเดียวนะคะแม่เพราะว่าจริงๆแล้วน้องเป็นช้างที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมอบให้กับเรานะคะในการดูแลเพราะฉะนั้นในการที่จะปล่อยน้องคืนสู่ป่าหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ดูแลพินิจของหน่วยงานเราเพียงหน่วยงานเดียวนะคะจะต้องดูหลากหลายหน่วยงานร่วมกันนะคะคุณแม่นะคะถ้าใจแอดมินเนี่ยก็อยากให้น้องอยู่แหละนะคะแต่ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของน้องก็จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะดูแลว่าพิจารณาร่วมกันว่าน้องควรจะต้องอยู่ที่นี่หรือว่าจะกลับป่าไม่เหลือละหลายโฟนนะคะทำไมอ่ะเห็นไหมทำไมจ้ามีนาลาซันยาคืออะไรคะลาซันยาเหรอแม่เป็นคำสร้อยลาซันยานี่คืออาหารไม่ใช่ไม่ใช่อาหารอิตาเลียนอย่างนึงไม่ใช่พิซซ่าเป็นของที่ฉันชอบกินมากเลยลาลำปังก็ไม่มีด้วยลาซันยาอร่อยหายากก็คือที่นี่มันมีแผ่นแป้งเหมือนเกี๊ยวอะนะมันเป็นเออใช่มันจะเป็นเหมือนก้อนๆอะอร่อยชอบมันจะมีความครีมมี่ฉ่ำๆอ้าวพี่สาวฉันมาดูด้วยสวัสดีคุณโอปอค่ะทำงานปริญญาเอกไปถึงไหนแล้วคะทวงหนึ่งมาคลายเครียดจากการชมไลฟ์ปรากฏดิฉันทางนี้ปุ๊บเครียดกว่าเดิมส้มจุกนอนจกเก่งค่ะใช่ค่ะจกเก่งมากกระเป๋าพ่อๆนี่ฉีกขาดนี่ไม่ต้องถามนะคะนางเอาจะงอยเล็กๆของนางค่อยๆง้างอย่างนี้เด้อกระเป๋าไม่ดูมากมาอีกแล้วอยากเล่นกับพี่กระต่ายนะถ้าพี่กระต่ายก็ไม่เล่นกับหนูเลยมาหลายรอบแล้วเนี่ยบอกให้กินหญ้าก็กินให้ดูแหละใครจะกำท้ายฝั่งเขาก็เออดีเนื้อม้วนฝั่งไปทั้งหลังฝั่งไปทั้งหน้าเขาเด้อโต้ฟังข้างหน้าไหมเธออยากเป็นนักแม่นปืนเหมือนพี่ AI หรอถ้ามีนาเข้าป่าหนูจะสอนพี่ๆช้างป่าทุจ้าเวลาเจอนุชเอาขนมค่ะอยู่ว่าจะแย่งในกาแฟลุงแทนเวลากินเดินไวเวลาเดินไวมากค่ะต่อเวลาอีกหน่อยได้ไหมคะแม่ใจจริงเหลือจะไลฟ์ให้แม่ดู72ชั่วโมงเลยแต่มันไม่ได้นะความน่าจะสาบแช่งเราแม่ทำขนาดนั้นคนที่สาบก่อนเลยคือคุณหมอนะคะช้างกับกระต่ายน่ารักค่ะเขาบอกเหมือนภาพสามมิติเลยมีนาใกล้กล้องน่ารักมากแอดกระต่ายเล่นกับส้มจุกหน่อยเขาบอกไม่ได้นะคะเดี๋ยวหมอตีมือนะคะขอบคุณดวงดาว100ดวงนะคะจากคุณอังคณารัตน์นะคะคุณอังคณารัตน์เออเอาสวยมากค่ะร่มรื่นมากแม่ตรงที่เรานั่งอยู่นะคะทำไงไปอยู่ป่าเขาเป็นดาราสาวที่สวยที่สุดนะคะกินซ้ำพอพอให้ละพอให้ทำไงต่อขอบคุณดวงดาว50ดวงจากคุณปาลีรักด้วยนะคะกินไหมพี่ใส่มงค่ะเออสบัดมอบมงนะคะเออมอบมง1นกกินอยู่พี่กินแหละแต่ขอเล็ดเคยมีเคสช้างป่ากับช้างบ้านเจอกันไหมคะจริงๆก็มีบ่อยแล้วก็จริงๆแล้วช้างบ้านบางเชือกอะค่ะก็กลายไปเป็นช้างป่าก็มีนะแม่เพราะว่าเราปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเคยได้ยินชื่อโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติไหมคะอันนั้นคือการปล่อยช้างเลี้ยงกลับคืนสู่ป่านะก็คือปล่อยก็บริเวณผาเมืองเลยค่ะใกล้ๆกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนี่แหละที่มีการปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงรอยต่อจังหวัดลำพูนลำปางก็เลยอาจจะมีการเจอช้างนะคะซึ่งล่าสุดเราก็ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้กับชาวบ้านที่จะต้องเผชิญเหตุเวลาที่ช้างไปบุกบ้านจะต้องทำยังไงนะคะพี่เอกไปเอาน้ำหรือยังคะเอาน้ำหรือยังคะตาเช้าตอนเจ้าอ๋อแล้วเนาะเจ้าเราก็แค่อยากดึงมาเล่นเฉยๆใช่หนูอยากเล่นเฉยๆน้องบอกช้างป่าเจอช้างบ้านก็ตามชายแดงที่เขาเอาช้างตัวเมียไปมัดในป่าให้ตัวผู้ช้างป่ามาหื่นใช่ใช่มาหื่นผู้มันเยอะใช้คำว่ามาหื่นอันนี้ก็อะไรอ่ะเธอชอบกล้องเหรอเธอทำอะไรอยากเอากล้องบ่อยนะแต่มันเสี่ยงตายนะเพราะใช่เพราะว่ามันรุนแรงนะเธอเสี่ยงช้างตัวเมียจะตายหรือไม่เสี่ยงควานตายด้วยใช่เพราะว่าช้างป่าเขาไม่ใช่รู้นะเธอเราช้างตัวผู้อ่ะบางทีตัวเมียไม่ยอมอ่ะเค้าเตกนะเธอใช่ว่าเตกเลยนะเอออยากให้ช้างตัวเมียมีลูกอะไรเงี้ยใช่อะไรรักช้างไทยมากค่ะแย่งกินน้ำลุงแทนระยะต้องจุดลุงแทนหนูขอดูดคำนึงลุงแทนถือน้ำอะไรมาแป๊บเดียว55ละ55อีก5นาทีใช่อีก5นาทียุ้ยย้อยหย่อนยานมากค่ะอันนี้ชมใช่มั้ยแม่อุ้ยนะคะคำชมของแม่ๆนะไฮยีน่าหลายรอบแล้วนะไฮยีน่าหลายรอบเลยวันนี้แหลมมากถ้ามาหลายรอบนะถึงตอนเป็นเลื้อนนะเอายาให้กินก็ท้องพอเปย่าอีกละ
ตัวถามว่ากินไหมกองอยู่ด้านหน้าไม่กินกัดยอดแล้วก็ทิ้งเออทิ้งต้นทิ้งต้นลุงจริงๆไม่ต้องตัดลึกก็ได้เขาหลังตัดแต่ยอดมาเลยลุงก็โก้มโค้มลงไปดึงตัดโอ้โหน้องกินแต่ยอดกัดโคตรยอดใช่จะกัดโคตรยอดออกไปเขาอยู่นั่นแหละไม่ต้องกินนี่แหละที่เขาเรียกว่าช้างแบบสุดยอดกินแต่ยอดสุดเท่านั้นยอดอื่นไม่กินคุณหมอนี่ยากนะคะไม่ใช่ใบชาเขียวลูกบอกคุณหมอกรุณาพิจารณาต่อเวลาค่ะแม่เดี๋ยวกินเวลาพี่ทูนะไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูผู้ชายรอต่อแม่สอบถามแอดค่ะช้างเด็กควานขี่คอได้กี่ขวบคะปกติก็ช่วงที่น้องเข้าโรงเรียนค่ะที่จะเริ่มฝึกให้มีคนที่จะขี่คอน้องได้เพราะว่าการเข้าคอกฝึกช้างอ่ะคือการฝึกให้ลูกช้างอ่ะอยู่นิ่งไม่สะบัดไม่วิ่งไม่เอียงไปมาการฝึกเข้าคอกที่เขาทำนะคะก็คือเอาอาหารไปล่อด้านหน้าเพื่อให้ช้างเดินเข้าไปในซองแล้วก็ล็อกอยู่ในซองในการป้อนอาหารให้อย่างนั้นไปเรื่อยๆให้เขารู้สึกว่าถ้าอยู่นิ่งๆแบบนี้เราจะได้กินนะจ๊ะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มไม่ควานขี่แต่เราจะไม่ขี่ที่คอนะคะสำหรับช้างเด็กเราจะขี่ที่หลังสังเกตได้จากน้องแสนชัยน้องคมแสนน้องใบบุญก็จะเห็นว่าพี่ควานเขาจะไม่ขี่ที่ล็อกตรงคอเหมือนช้างใหญ่นะแม่เขาจะขี่ค่อนไปด้านหลังนะคะเพราะว่ากระดูกที่คอเหมือนเด็กนะแม่คออ่อนอยู่นะคะแล้วยังขี่ไม่ได้ไปดึงเชือกแม่หยับมาแม่หยับมาขอกินนมน้อยขอกินนมน้อยดึงดึงจริงจังเลยหยับมาหยับมาเออแม่ก็หยับมาดิเออแม่ก็หยับมาเออหยับมาแม่วันนี้กินนมแม่วันนี้เนี่ยวันนี้ให้เกียรตินะดึงเชือกปกติดึงนมนะคะใช้ปลายงวงดึงนมไม่ถึงไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงนะคะรู้นะว่าแอดปอแอดมันเขี้ยวอยากจกพุงส้มจุกมากจริงแม่ก็ไก่ล้านตัวจริงอยากมือไปแล้วค่ะอยากจกมากมัดมือปอแล้วค่ะไม่ได้เลยเป็นช้างที่ชอบยนอะไรก็ตามก็คือขึ้นบนหัวไปก่อนถ้าใครขี่ฮอมีนาจะบันเทิงตอนนี้ขี่ไม่ได้เลยแม่มีกล้าพูดเลยเขาสะบัดเราลงแน่นอนแม่เห็นการที่เขาสะบัดต้นกระถิ่นลงจากศีรษะเมื่อกี้ไหมคะเขาสามารถสะบัดเราได้อย่างนั้นเลยตัดมาให้กินนะลูกนะคะลุงแทนไปโก่งโค้งมาหลังยอกหมดแล้วนะคะเอาอีก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 เอารวมรวมรวมยังไงยังไงต่อเล่นกับพี่กระต่ายก่อนตายมาเล่นกับหนูสิมาสิมันหน้ามันเกี่ยวไหมล่ะมันสายตามันเชิญชวนมากเลยนะสายตาเชิญชวนมากเลยนะเห็นมาสิพี่เพิ่งเห็นเจ้าหน้าที่เจอเก็บไม้ตอกตะปูตัวใหญ่มากลูกศิษย์อันตรงไหนวางให้ช้างเหยียบผ้าที่ไหนอ๋อในป่าใช่ไหมคะตะปูอย่าปล่อยมันไปเลยอ๋อมีตะปูสมัยก่อนมีกับระเบิดสมัยนี้มีตะปูแล้วโอ้โหสะบัดก้านโชว์แอดคะน้องมีนานอนซบแม่แสนดีหรือยังคะยังค่ะมันจะไม่ได้เหมือนช้างเด็กที่ห้วยกุ๊กกั๊บนะอันนั้นเขาจะนอนทับกัน3คนพี่น้องเขาอะ3เชือกพี่น้องเขาตอนเขานอนกับแม่นี่เขาพิงแม่เขายังไงไหมคะเวลานอนนอนด้วยกันกับแม่ไหมคะนอนทับเขาไปนอนเขาซบไหมหรือว่านอนแค่ใกล้ๆเฉยอ๋อนอนใต้ท้องกับนอนใต้คางแม่แต่ว่าไม่ทับแม่รู้ตัวนะลูกน้องหนูน้ำหนักขนาดนี้ลูกอย่าไปทับแม่นะเดี๋ยวแม่จะเป็นตะคริวนะคะตื่นมาจะเป็นเน็บชานะคะเสือก่อนเนี่ยอยากให้เห็นเสือดูน้องอยากเล่น iPhone ค่ะเสือของเรามาปิกนิกค่ะตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วได้เวลาเก็บได้เวลาขับเสือแล้วหรอผมจะเป็นช้างป่ากี่โมงแม่บางทีปล่อยไปเขาก็ไม่ไปนะเขาติดคนแต่ฉันเป็นอุ้ยฉันไปหาสุสานดีกว่าดูน่าสงสารดูนี่ดิอันนี้คือเป็นไปก่อนเออจะเป็นไปก่อนเดี๋ยวไปซื้อพลาสติกมาดีกว่าพลาสติกที่คุมหัวได้ด้วยถ้าฝนตกอ่ะเหมือนใบสามโมงน้องที่บอกนะอยากรู้นะถึงอีกสักสองอีกสักชั่วโมงลุงนาลุงนาแต่ว่าพี่ทอดลุงแทนกับมีนะลุงนาหนึ่งจุ๊บลุงแทนได้ไหมจุ๊บยังไงลูกจุ๊บยังไงจุ๊บได้ยังจะเป่าลุงไปจุ๊บเลยจุ๊บปัดจุ๊บนี้ฉันจะเป็นหนิบแล้วตอนนี้ลุงแทนบอกยังไงนะขอเสียงหน่อยนะโอ้โหนิบซาดเออคราวแล้วมีคนถามว่าช้างหนาวไหมคะหนาวแม่นะคะช้างมีอาการหนาวได้นะคะแล้วเวลาหนาวเนี่ยผิวหนังเขาก็จะกระตุกเหมือนเวลาที่เราขนลุกกับแม่ยึกเนี่ยช้างก็เป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็สั่นนะคะขาสั่นผิวหนังสั่นเห็นได้ชัดเลยก็ถ้าหน้าหนาวจะจัดนะคะเราก็จะไม่ให้ช้างลงอาบน้ำเนาะแล้วก็จะมีการผิงไฟให้ช้างนะคะเน็บกินแห้งมากเต่าเหรอช่องทีวีไทยเสนอข่าววันนี้ว่าพม่ามีแฝดลูกช้างหญิงชายเหมือนอยุธยาเลยค่ะอุ้ยหรอยินดีกับทุกที่เลยที่มีน้องช้างนะฮะโอ้ยหมั่นไส้มากอ้อนเกินนะคะจุ๊บลงแทนเลยลงแทนจะได้ดูแลหนูต่อมีนาต้องเล่นของนะลูกนะคะนะคะขนาดเจ้าน้องยิ้มหวานเวลาเล่นกับลงแทนมีนาอ้อนลงแทนให้อยู่เร็วลูกนี่เห็นไหมแม่ได้ยินลงแทนพูดกับน้องมีนาไหมลงแทนจะพูดเสียงสองเขาบอกอ๋อลุงนากับน้องมีนาใช่ไหมคะลงแทนลุงนามาใหม่นะควันใหม่มาวันนี้แหละมาเมื่อกี้นะคะลุงนาหมดเวลาบูบี้แล้วสิไวจังวันนี้บูบี้น้องไปเยอะด้วยต้องขอประทานอภัยด้วยนะมันเคี้ยวมันตับนะฮะดูว่าจะกลับอ๋อลุงแทนสอนจุ๊บน่ารักกันเลยเอาล่ะเดี๋ยวจะได้เวลาส่งน้องกลับบ้านวันนี้ลงน้ำไหมคะหรือว่ากลับบ้านเลยน้ำเยอะครับน้ำมันเยอะเกินน้ำปริ่มมาก
รายกับคนครับอันตรายทั้งคนทั้งช้างช้างไม่จมแม่เราอะจมนั่นแหละก็คือน้ำเยอะไปกี้เราผ่านไปกินข้าวปริ่มมากปริ่มมากน้ำเต็มฝั่งเลยเอาละเอาละวิเห็นเห็นจะแลนก็เห็นกันทุกวันนะก็ยังจะจะไฟกันก็ยังจะสวบกันอยู่เสียงแตกปุ๊บสองรอบแล้วนะต้องพูดนะเอาเหรอใช่หรอไม่ไทยกันเข้ากันได้ว่ายางรถระเบิดต้นกระถิ่นไม่ได้มีประโยชน์แค่ให้ช้างกินนะคะเป็นไม้กวาดได้ด้วยเฮ้ยแม่กระดุมใหญ่มากเขาโดดขึ้นเหมือนแบบมันง่ายอ่ะเวลาเราขึ้นช้างจริงๆอ่ะเราจะเหวี่ยงตูดขึ้นไม่ได้ยากมากนะขาเขายาวใช่แม่ต้องมาลองนะคะสักครั้งในชีวิตลองมาฝึกเข้าโปรแกรมฝึกกระพรอนช้างดูที่นี่เรามีด้วยหลากหลายระยะเวลาเลยแม่ครึ่งวันก็ฝึกขี่ได้1วัน2วัน1คืน3วัน2คืน7วัน1เดือนมาอยู่ได้เลยมีหมดแม่ต้องการกี่วันเราจัดโปรแกรมจัดให้ได้นะคะขอบคุณแอนทั้ง3คนนะคะที่ถ่ายทอดความน่ารักของน้องมีนาและแม่แสนดีนี่จะนัดถอยหลังเย้5 4 3 2 1มีนาคมวิ่งใช่ไหมแม่บอกพาไปดูน้ำตกโคจบาลบ้างช่วงนี้เข้าไปลำบากนิดนึงค่ะเพราะว่าทางแย่มากทางไม่ค่อยดีด้วยความหวั่นใจว่าถ้ามีนาลงน้ำต้องล้นตลิ่งแน่อันนี้บูบี้บูบี้นะแม่บูบี้แห้งนะแอร์บอลตูดหนักหรือเปล่าหนักแล้วแม่เหวี่ยงขึ้นไปยากอยู่นะคะขาแขนก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะชราภาพเหลือเกินฮะเวลาใครถามว่าหน้าเหมือนดาราไหมบอกเหมือนนะคะเหมือนอ้ําพัชราภาพอ้ําพัชราภาพนะคะขอบคุณแทนสามารถนะคะชอบมากๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงวินาทีนี้นะคะตอนเช้าเราเจอกันไปแล้ว1รอบทุกวันเสาร์ก็จะพยายามมาเจอทุกคนให้ได้แบบนี้นะคะแม่ก็การไลฟ์ของเรานะคะ Daily Live วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลาประมาณ 9:00 นแม่ติดตามชมได้เลยเราจะพาไปดูช้างทุกจุดเลยในสวนนราช้างไทยเท่าที่สัญญาณมือถือจะไปได้ไม่ต้องบอกว่า 9:00 นเป็นต้นไป 9:00 นเป็นต้นไปบางทีก็อาจจะ 9:00 น5นาที 9:00 น25 9:00 น48อะไรเงี้ยก็อยู่ในเขต 9:00 นนั่นแหละนะคะแล้วก็ไลฟ์พลายศักดิ์สุรินทร์หรือว่าพี่ทูของเรานะคะจะมีทุกวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์โดยวันอังคารกับวันพฤหัสบ่าย 2:00 นวันเสาร์จะเป็นบ่าย 3:00 นเพราะว่าบ่าย 2:00 นเราต้องมีนัดกับเจ้าต้มจุกก่อนนะคะแหมจุกเปาแตกแล้วจุกเก่งจุกเก่งเนี่ยเนี่ยควานที่อื่นอ่ะไม่มีชุดใส่เพราะตากฝนควานของมีนาไม่มีชุดใส่เพราะกระเป๋าเสื้อขาดไปแล้วให้น้องเดินไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ